ซือก็ซื้อได้ต้องมาต่อคิวจะต้องมาอย่างง้นอย่างนี้ต้องมีพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าของมันดีจริงนะฮะคนก็ต้องยังไงก็ต้องอยากได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องทําให้มันพร้อมอยู่ในสต็อกเสมอคุณต้อง e ีตลูกค้าว่ายังไงคือเขาก็เป็นคนที่ มีพระคุณต่อเราใช่ไหมฮะเขามาซื้อของเราไม่ใช่ว่าโหมานั่งรอต่อแถวทั้งวันก็ไม่ได้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพียวด้วยะต้อง stay in stock ครับก็แล้วทีนี้ฮะถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของอ maker เนี่ยเราต้องเรื่องของ smart buy นะฮะหลายๆคนถ้าเกิดใครเห็นรูปนี้แล้วรู้ว่ามันคือที่ไหนเนี่ยนะครับก,ก็แสดงว่าเป็น maker นะครเป็น maker ตัวจริงผมลืมถามคำถามไปว่าในห้องนี้เนี่ยมีใครคิดว่าตัวเองเป็น maker บ้างครับ ขอมือหน่อยครับมีไหมฮะที่เป็น maker ฮะเป็น m a k e ใช่ไหมครับอ๋อครับก็อย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเลยนะฮะ speaker เราเลยเลยแทบจะทุกท่านเลยนะฮะมาไงครับมากับเป้มากับแบคแพคโอ้ผมภูมิใจมากเลยผมมองเห็นแล้วเนี่ยตัวจริงเลยงานนี้เนี่ยเลือกมาไม่ผิดเลยถ้าเกิดมีเป้เนี่ยแสดงว่าเป็น maker แล้วล่ะ นะเพราะเขาจะต้องแบกของมาต้องทำอะไรด้วยตัวเองก็จะไม่ใช่ว่าเดินมาโกโก้นะฮะบิสเนสออสตาร์ทอัพหลายคนใส่สูตรเดินมาบอกโอ้เนี่ผมมีบิสเนสโมเดลผมมีแผนผมจะมาคุยกับ VC นะฮะหัวเต็มกระเป๋าไม่ใช่ฮะเราคือทางฝั่งทำนะฮะทางฝั่งอะไรด้วยตัวเองนะฮะไบสมาร์ทครับก็คือว่าจะซื้อคอมโพเนนต์อะไรทีเนี่ยเราต้องไปซื้อที่ซอสมันเองเลยนะฮะไม่ใช่ว่าอะไรที่เราเซฟได้นิดหน่อยๆเนี่ยเราก็สมควรที่จะไปซื้อฮนะภาพนี้เป็น ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เซินเช้นะครับ mm hmm. ก็ uh, เวลาที่เราซื้อสต็อกเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนั้นด้วยนะครับอันต่อมานะครับว่าเบสิกบิสเนสรูเนี่ยก็ยังแอพพลายอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าเราเป็นเมคเกอร์ปุ๊บเนี่ยถึงเวลาเราบอกว่าเฮ้ยผมทำเล่นๆน,นะผม uh, ไม่รู้ว่าทำเพื่อสังคมเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้บริษัทอะไรเงี้ยเดี๋ยวขายทาง ซันดาขายทาง eBay ขายทาง Amazon ไปก่อนไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะ Serious Business แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยพวกรู e ล u เ a t i ่ n อะไรต่างๆของออทำอะไรขึ้นมาก็จะต้องไป Compliance กับเขาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของ Business Rule แล้วก็ No Lean w a r ์ for Maker นะครับอย่าคิดว่าถ้าเราจะทำอะไรขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเออมันมันเป็นผลงานของ Maker อร์นะฮะขายไปทั้งๆท,ท,ที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องอใส พวก creativity พวก safety พวกอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญเหมือนกันอันนี้ข้อที่6นะฮะก็คือ be open ะฮะต่ออะไรต่างๆที่เข้ามานะฮะเช่นบอกว่าโอ้ยตรงนี้เนี่ยมันต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะ ก็ยอมรับไปฮนะว่า,าเราก็ไม่ได้เก่งเราก็ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดนะและส่วนใหญ่เนี่ยเมคเกอร์ Maker เนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาคือ r i สเทเกอรนะฮะเขาเป็นคนที่ช่างลองผิดลองถูกลองทาและส่วนใหญ่แล้วเมคเกอร์ Maker เนี่ยไม่ได้เป็นวิศวกรเอง ช่ไหมฮะเพราะงั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะ,อะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดแต่ว่าเขามีแพชชั่นที่อยากจะทําสิ่งอยากจะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเขาก็เลยทําลงมาแล้วการที่เรา be open เนี่ยเราทั้ง open mind open source นะครับเป็นการแชร์กันเป็นการที่จะสร้าง build community นี้ขึ้นมาได้นะครับอันถัดมานะครับที่สําคัญไม่น้อยไปกว่านะครับข้อที่7ก็คือว่าในเรื่องของ create community นะครับ ก็มันก็เป็นการที่ว่ารวมกลุ่มกันแชร์ความรู้กันแบ่งปันนะครับเอาของมาปล่อยมาโชว์อะไรกันซึ่งตอนนี้เองเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยูอ่ที่เราทำนะฮะที่เราจัดที่เราทำกันทุกๆเดือนก็ในเรื่องของ maker holic นะครับเป็นงานที่เราเอาผลงานของ maker เนี่ยมาจอยกันมาโชว์มาแบ่งปันและพวก maker เองเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยนะฮะมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน มาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะครับแล้วก็คนทั่วๆไปก็สามารถเข้ามาดูในงานได้นะฮะแล้วที่เรากำลังจะมีจัดที่เมื่อกี้คุณนัทเล่าให้ฟังว่าเรื่องของ Maker f a i r นะฮะที่มีรูปของคุณเดวอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นเจ้าของอลายเส้นเมกเกอร์แฟรเนี่ยเราจะจัด Maker f a i r ในกรุงเทพนะฮะตอนแรกเราจะจัดเดือนหน้าวันที่5วันที่6แต่พอดีอมีในเรื่องขององานที่จะต้องเลื่อนออกมานะฮะก็เลยเลื่อนเป็น มกรานะครับมกราปลายเดือนมกรานี้ก็จะมีอะไระผลงานเจ๋วๆดีๆออกมาเยอะเลยฮะที่จะเอามาให้ทางพวกเราได้ชมกันนะครับก็ในเรื่องของ Create c o o m u u n t y y นะครับข้อที่8นะครับเวลาเราสร้างเราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยผลงานเนี่ยจะต้องเป็นในเรื่องของ Design for m a n u f a c t u r a b i l i t y ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โห แผ่นใหญ่โตมากเครื่องจักรอัตโนมัติแขนกลเลยไม่สามารถที่จะผลิตให้เราได้จะต้องมานั่งแฮนด์เมดเหมือนเดิมกลับไปไทยแลนด์1.0 2.0เหมือนเดิมไม่ได้นะคะเราทํำยังไงฮะถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ไปคุยกับโรงงานกับแม n นูแฟคเจอร์เขาเลยนะฮะว่าการที่เราจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแกเจเตขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยจะมีรูปทรงเป็นอย่างนี้เนี่ยจะมีความยากความง่ายในการผลิตอย่างใด นะะใ,นในโรงงานในผลิตของไทยเองก็มีเยอะนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยทำไปในรูปแบบของ uh, prototyping lab fabrication lab นะฮะพวก 3D printing เอยพวก l a เซอร์คัตเหรือว่าพวกรูปโรง,งงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับท,ที่ว่ามีเครื่องจักรมี automation อะไรต่างๆที่สามารถผลิตออกมาแล้วก็ได้ในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วนะฮะเรามีอยู่ในประเทศไทยของเราเองเลยนะครับ ข้อที่9นะฮะเป็นเรื่องของ Marketing แน่นอนครับทุกอย่างทำออกมานะฮะถ้าขอไม่ว่าจะดีขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าการตลาดไม่ดีนะฮะก็ขายไม่ได้นะครับทีนี้การตลาดเนี่ยมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะไปจ้างใครดีฮะเราเป็นผลงานเมคเกอร์เรามีแกจิตใหม่ๆออกมาจะมีใครเข้าใจเราไม่น้อยบอร์ดท,ที่เชียงใหม่เมคเกอร์ Maker ขับเห็นทำออกมาเนี่ยใครจะมาช่วยเราทำในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งผมบอกได้เลยฮะไม่มีใครรู้ดีกว่าูตัวคุณเอง ที่ทำขึ้นมานะฮะคนที่สร้างสรรผลงานนี้ขึ้นมาเนี่ยย่อมรู้แล้วก็ย่อมเข้าใจในตัวผลงานของเราเองแล้วก็ย่อมมีจิตใจนะฮะที่พร้อมที่จะแชร์พร้อมที่จะแบ่งปนันพร้อมที่จะให้สตอรี่กับมันนะฮะว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรแล้วเพราะอะไรจะไปแก้ปัญหาอะไรยังไงเริ่มต้นด้วยจากตัวคุณเองเลยก่อนนะครับในมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมว่าทําไม่ยากครับทํานมย้ก ส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยก็ในเรื่องของโลจิสติกอะไรต่างๆนะครับส่งของนะฮะมันก็มีในเรื่องของทั้งไปษนีทั้ง EMS ทั้งบริษัทเอกชนอะไรนะฮะถ้าไปคุยกับเขาดีๆเนี่ยก็จะได้ดิสคัลเลตที่ถูกหรือว่าลองไปโคกับเพื่อนดูไปจอยกันดูทำบิสเนสสตาร์ทอัพหลายๆคนเนี่มารวมกันมาอยู่ด้วยกันแล้วบอกว่าเราจะเปิด UPS a c c o เขาอันนึงดีให้ชวอันหนึ่งเพื่อที่จะมีอำนาจในการต่อรองต่างๆนะฮะกับบริษัทพวกนี้ว่าเฮ้ยผมมีวอลลุ่ม ชิฟวันละ200กล่องนะฮะคุณจะต้องให้เลทพิเศษของผมนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งอันที่ที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับแล้วก็อพอพูดถึงเรื่องรวมตัวกันรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะก็จะเล่าให้ฟังในเรื่องของตัว Maker Space นะครับ Maker Space เนี่ยในเมืองไทยเองเน,นะฮะ,ะมีใคร เดี๋ยวผมย้อนก่อนแล้วกันนะฮะ Maker Space บางทีคนว่าจะมองหน้าแปลกๆว่าเอ๊ะ Maker Space คืออะไรนะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้ะฮะคล้ายๆกับ Maker Club นะฮะแต่ว่า Space เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น Commercial Space นะครับที่ว่าคนจะต้องจ่ายค่า Membership จ่ายค่าฟรีเข้ามาคล้ายๆกับพวกอะไรฮะพวกฟิตเนส นะฮะคุณจ่ายเพื่อที่จะไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานออกมาหรือว่าเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไปฟิตเนสก็คือไปทําให้ตัวเองเนี่ยร่างกายแข็งแรงอะไรก็ว่าไปตัวนี้เนี่ยตัว Maker Space เนี่ยเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราครับอย่างเช่นพวกคอนพวกคีมพวกหัวแรงบัดกรีพวกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ ขอให้คำแนะนำอยู่อในนั้นเป็นสเปซคล้ายๆล้ายโคเวอร์กิ้งสเปซนะฮะคือเข้าไปแล้วไปทำงานร่วมกันกับหลายๆคนหลายๆเมมเบอร์ที่อยู่ในสเปซเดียวกันนะครับเพื่อที่จะผลิตผลงานออกมานะครับให้ออกมาเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นอ่าตัว d u c t ตัวนี้ขึ้นมานะครับในเมืองเทศไทยเองในกรุงเทพเองเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายสเปซนะฮะอย่างของก้าววิเทคเองเนี่ยก็มีอยู่ที่ Home of Maker นะครับชั้น4ี่ศูนย์การค้า Fortune Town หรือว่า IT Mall นะครับที่พระราม9 แล้วก็มีในในส่วนของอ Fab Cafe นะครับที่อยู่ที่สุขุมวิทก็อันนี้ก็เป็น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 แฟนชายออกมาจากาที่ MIT ของอประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันน้เขาจะดูในเรื่องของ creativity design อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นในเรื่องของ digital fabrication นะครับแล้วก็มีที่ s ิ n h u b นะฮะที่พันทิพย์นะฮะพันทิพย์ก็มีข้างบนนะครับแล้วก็มีที่จะเปิดใหม่ของ t r i c e นะครับสุข,ขุมวิท65 นะครับไอตัวนี้เองก็จะเป็น c u l t u r a l เป็น creative uh, space เหมือนกันที่จะเอาอิเล็กทรอนิกส h เทคโนโลยีแล้วก็หลายๆ uh, ฟิลเนี่ยมาผสมผสานกันให้มันออกมาเป็น product นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ย maker เนี่ยเก่งมากครับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์เรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการสร้างสารรค์ประดิษฐ์อะไรต่างๆขึ้นมาแต่ยังอ่อนเรื่องของอ ตัว uh, product design นะฮะแล้วก็ creative design thinking นะฮะอย่างที่เมื uh, ่อกี้มอยเตอร์ uh, monitor, ของเราได้อินโชว์ขึ้นมานะฮะว่าวันนี้เนี่ยในงาน creative Thailand เองเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะที่เราจะได้มาเจอกันมารวมกันระหว่างสองฝั่งสมองฝั่งซ้ายกับสมองฝั่งฝวานะครับเพื่อที่จะให้สร้างสารรค์ uh, สิ่งประดิตนะครับแล้วก็ uh, อุปกรณ์เลยต่างๆตัวเนี้ยออกมาให้ uh, เป็นที่ชื่นหน้าชื่นตาของประเทศไทยนะครับก็เป็นรวมของตรงนี้ทีนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยุคทองของเมเกอร์เลยครับหลายๆเหตุหลายๆผลประการนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองเนี่ยสนับสนุนวงการเมเกอร์วงการสตาร Start ์ทอัพอย่างมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมี Funding อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในระบบ เยอะมากแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของ Thailand 4.0ด้วยผมก็ได้มีโอกาสไปประชุมสัมมนาในเรื่องนี้มาเมืม่อวานนี้เองครับ หลายๆคนหลายๆอย่างเนี่ยฮะเข้ามาบอกว่าอยากจะทํานูน่นอยากจะทานี่อยากจะทำสมาร์ทฟาร์มอยากจระทำสมาร์ทแฟคทอรี่และแต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ๆที่บริษัทในนั้นเล็กๆหลายๆบริษัทเนี่ยต้องการมีความต้องการทํามากและส่วนใหญ่จะเป็นคัสตอมไ์สำหรับแพร่เซตของตัวเองซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะฮะปลูกเห็ดก็อย่างหนึง่งปลูกพริกก็อย่างหนึ่งนะฮะทำโรงงานอันนี้ก็อย่างหนึง่งแบบหนึง่งเพราะงั้นเนี่ยวิศวกรในประเทศไทยเราเนี่ย ทำไม่ทันฮะต้องพูดตามตรงเลยว่าถ้าจะเปลี่ยนประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยให้เป็น4.0เนี่ยเราทําไม่ทันบุคลากรเราทําไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ย maker เนี่ยนะครับ m a k e ์ maker เองเนี่ยจะมาเป็นส่วนสําคัญในตรงนี้เลยนะครับโอกาสทองเมื่อเรามาแล้วก็คือว่า โปรเจกต์อะไรต่างๆที่บริษัทใหญ่ๆที่เขาทำแล้วมัน UI นะครับที่มันจะต้องใช้เวลาในการเข้าบอร์ดจะต้องไปประชุมกันจะต้องดูว่าจะทำไม่ทำแล้วก็ออกมาราคาแพงเนี่ยเมกเกอร์ลุยไปแล้วครับ ทางนู้นยังประชุมกันอยู่เลยใช่ไหมครเขาทำออกไปแล้วเมคเกอร์เล่นกับเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆอะไรเงี้ยแล้วกออ็สร้างสารรค์ประดิษฐ์ผลงานออกมาแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะขาดนิดนึงในเรื่องของตัวฟินิชชิงในเรื่องของการที่จะทําให้มันเป็นบิสเนสได้เนี่ยนะฮะเป็นสตาร์ทอัพได้เนี่ยก็ใส่เรื่องของดีไซน์เข้าไปใส่เรื่องของมาร์เก็ตติ้งเข้าไปแล้วมีคนช่วยเหลือหน่อยนะครับก็คิดว่าน่าจะออกมาเป็นจะมาออกเป็น p r รดักได้นะฮะแล้วก็นอกเหนือไปจาก ทุนที่เข้ามาต่างๆจากรัฐบาลไทยเองแล้วเนี่ยยังมีวิธีการหาเงินของพวกเราเองนะฮะเรื่องของ crowdfunding นะฮะใครเคยได้ยินเรื่องของ crowdfunding ไหมครับ crowdfunding เนี่ยฮะก็เป็นการระดมทุนนะฮะเป็นการระดมทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของออนไลน์ crowdfunding นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะรู้สึกมีสปิเกอร์ท่านจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าประสบการณ์ที่เขา าสาเร็จมาในเรื่องของคาวฟัตดิ้งเป็นยังไงนะ,ะทางบริษัทของเราเองนะฮะกาวิเทคเองเนี่ยก็ก็ให้การสนับสนุนตรงนี้นะครับคือเมคเกอร์ทำผลงานออกมาได้แกดเจ็ตออกมาได้สินค้าไม่ได้ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะเอาไปขายไม่รู้จะขายใครเงินก็ไม่มีที่จะไปทำาในในการผลิตในของแมปรดักชั่นนะฮะมันก็มีวิธีตรงนี้แหละฮะที่ว่าง่ายๆเลยเอา Product เอาในเรื่องของสินค้าแล้วก็รูป โรโตไทป์นะฮะแล้วก็สเปคอะไรต่างๆของมันเนี่ยขึ้นไปบนเว็บไซต์ crowdfunding นะครับแล้วก็ไปบอกชาวโลกให้รู้นะครับส่วนใหญ่แพลตฟอร์มพวกนี้จะเป็นแพลตฟอร์มอินเตอร์นะฮะคือจะเห็น,เห,น,เ,หนเห็นเหมือนกันหมดทั่วโลกเลยแต่ส่วนของของเมืองไทยเองเราก็มีนะฮะสิริวัฒนาเนี่ยก,ก็เป็นเป็นเป็น crowdfunding แพลตฟอร์มอันนึงที่ที่ใหญ่พอสมควรนะฮะในในเมืองไทยเองก็มีเหมือนกันถ้าใครคิดว่าตลาดไม่ได้เป็นตลาดโลก เช่น Product ที่มันเป็นเฉพาะของคนไทยจริงๆและอยากจะไปอันนั้นก็มีมีมีซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันนะครับทางการวิเทคเองเนี่ยก็ช่วยเหลือนะฮรเราก็ช่วยเหลือในเรื่องของการทำวิดีโอโปรดักชันนะฮะในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆในเรื่องของคอนเทนต์ที่จะเอาขึ้นไปทำให้มันจูงใจต่อคนซื้อนะฮะแล้วก็เรื่องของอินโฟกราฟิกอะไรต่างๆ นะครับเพื่อที่จะเอาขึ้นไปบนคาล d f น n ิ i n g p l a t อร์มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนเขาก็จะเข้ามาบริจาคเงินนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องรูปแบบของการ p r e o อเดอมากกว่านะฮะก็คือเอาสินค้าขึ้นไปวางบนนั้นปุ๊บคนก็จะมา,ามามา,มา,มาบริจาคมาซื้อของล่วงหน้าทําให้เราไม่ต้องลงทุนนะฮะทำให้เราไม่ต้องลงทุน,นะะทงงทนก็คือได้เงินมาก่อนแล้วก็ค่อยไปผลิตผลิตเสร็จก็ค่อยส่งให้ลูกค้าออย่างนี้ก็มีด้วยนะฮะเพราะงั้นก็ เรียกว่ามีมีมีหลายช่องทางเลยนะครับที่ทำให้เมคเกอร์เราไม่ต้องใช้เงินมากมายแต่สามารถที่จะ,ะทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายได้นะครับคอมมินิตี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะกับมารงนี้ก็คือโชว์เทลที่เราจะมีบางกอกมินิเม k เกอร์แฟร์เนี่ยนะครับครั้งที่สองแล้วนะฮะตีแรกเรามีไปแล้วโดยสปอนเซอร์หลักก็คือเป็นทั้งสงวทชและทั้งเชฟรอนนะครับงานหน้าตามันก็ จะออกมาประมาณลักษณะที่ว่า,าเป็นงานที่คนเอาเมเกอร์เนี่ยครับเอาผลงานโชว์เทลนะฮะในเรื่องของโรบอติกก็มีนะครับในเรื่องของแวร์โบเทคโนโลยีนะครับตัว ไฟ LED ต่างๆมาติดตามร่างกายเราสามารถทําให้มันสมาร์ทไปกว่านั้นก็ได้ติดเซนเซอร์อะไรเข้าไปนะฮะสามารถวัดเหงื่อได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเหงื่อออกมากดีไฮเดดมากก็สามารถที่จะบอกออกมาเป็นการสั่นสะเทือนส่งเข้าโมบายแอปอะไรต่างๆอะไรมากมายนะฮะหรือไม่ก็วัดความรู้สึกนะฮะว่าตอนนี้ถ้าเราร้อนอยู่่าไรเงี้ยเอาไปให้แฟนใส่อะไรเงี้ยโอ้โให้ถ้าเกิดว่าอารมณ์ไม่ดี ร้อนแดงทั้งตัวอะไรยาเงี้ยก็อย่าเข้าใกล้อะไรเว่าไปนะฮะก็มีในเรื่องของเด็กก็มีนะฮะอย่างน้องปูซานเองเนี่ยก็เป็นเยาวชนเมกเกอร์ของเรานะฮะที่ว่ามีผลงานอะไรต่างๆออกมาเยอะมากมายในเรื่องของเรทโชนะฮะในเรื่องของอพวกกลไกแมชช a นิกนะฮะที่อันนั้นรู้สึกจะเป็นเครื่องผสมค็อกเทลอัตโนมัตินะฮะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม นะครับแล้วก็เรื่องของอ education ต่างๆเป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องถัดมาที่ผมจะพูดนะครับก็คือเป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของอ maker space ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยล่าสุดนะครับผมเพิ่งได้รับตำแหน่งประธาน สมาคม Maker Space แห่งเอเชียอาคเนนะครับแปลว่าอะไรครับ Maker Space ใน Southeast Asia n ทั้งหมดนะฮะมารวมตัวกันนะฮะสประเทศเนี่ยมารวมตัวกันมีทั้งหมดที่เซนเอโยูไปเนี่ยเกือบ30ประเทศนะฮะเรามารวมตัวกันเพื่อที่จะให้เกิดพลังขึ้นมานะครับที่จะทำยังไงฮะเราจะเป็นเน็ตเวิร์กนะที่จะแชร์ความรู้แชร์ ผลงานต่างๆที่เมมเบอร์ทำออกมาแล้วสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของเอเชียคาเนเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครนะอย่างเช่นอเมริกาหรือใครอยากที่จะทำกิจกรรมอะไรที่เข้ามาทำทั้งทวีปของเราเลยทั้ง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 ภูงมิภาคของเรานะครับก็สามารถที่จะมาคุยกับเน็ตเวิร์เราได้ มาะคะุยกับเน็ตเวิร์กเราบอกว่าโอเคผมอยากจะลอนส์แคมเปญนี้มีสปอนเซอร์ใหญ่บริษัทอะไรใหญ่ๆขึ้นมาสักบริษัทอย่าง Microsoft เข้ามาบอกจะทากิจกรรมเนี้ให้ m a k เก Space ทั่วภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับก็เข้ามาติดต่อกับเราได้นะครับพอเข้ามาติดต่อเราปุ๊บเราก็สามารถที่จะโรเอาท์ไปได้ทั้งหมดนะฮะและที่ผมบอกว่าที่ผมไปรับตําแหน่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันดีกับประเทศไทยยังไงนะครับคือว่าตอนนี้เนี่ย ประเทศไทยจะเป็นฮับนะฮะซึ่งเขาจะจัดประชุมจับสมร็จกันทุกๆปีเนี่ยจะเป็นฮับให้นานาชาตินะฮะอีกทั้ง10ประเทศเนี่ยเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆหรือว่าส่วนรวมอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไหลเข้ามาในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของเมคเกอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทางเมคเกอร์เนี่ยสามารถที่จะ เอาเข้ามาในเน็ตเวิร์กของเรานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ไปได้ทันทีในทั้ง10ประเทศนะอย่างเช่นมีแกจิตอะไรออกมาใหม่ๆที่อบอร์ดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยฮรเราก็สามารถที่จะส่งกระจายข่าวไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะไปได้ทั้ง10ประเทศของเราเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นเน็ตเวิร์กที่สตรองและยั่งยืนมากนะครับก็หวังว่า ทอคครั้งนี้นะฮะจะอินสไบอะไรคนได้บ้างนะฮะที่ว่าจะลองมาคิดลองมาดูฮะ,ค,ะคือถ้าเราคิดเริ่มต้นที่จะคิดได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะลงไปทําอะไรได้เนี่ยลองมาจอยคอมมูนิตี้ของเราดูก่อนนะฮะแล้วก็จะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีมีศักยภาพมีพอร์พอที่จะทําอะไรอย่างนี้ขึ้นออกมาเองเหมือนกันนะฮะหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะสามารถไปจอยกับคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะ ร่วมมือกันนะฮะแล้วก็ผลิตสิ่งต่างๆดีๆให้กับประเทศของเราได้นะครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้กับดรชานนตุลาบดีอีกรอบ้วยนะครับผมก็อินสปายมากนะครับสำหรับคิดว่าทอมเมื่อกี้เนี่ยคงจุดประกายให้กับนักประดิษฐ์เมเกอร์หลายคนที่เอ๊ะ eh, เรามีไอเดียแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อดีเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเริ่มมีคำตอบแล้วก็มีทางออกกันบ้างแล้วนะครับว่าเฮ้ย อาจจะลองมาดูที่ maker space กันบ้างมาดูคนที่คิดใกล้ๆกันมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แล้วก็มาหาวิธีว่าเฮ้ย mm hmm. จะทำยังไงให้เมล็ดพัน